ันนี้เรามาดูกันนะครับว่าการเติมน้ำมันของรถแห่พรชัยโอริโอจะเติมน้ำมันเท่าไหร่นะครับผมอันนี้คือเจ๊แดกครับผมพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นแล้วครับเราต้องรีบเติมมันครับผมมาแต่งานกระสินครับผมวันนี้ไปเกี่ยวสายไฟเข้ามาเสียเงิน 1,000 บาทนะครับผมไปของสายไฟมันขาดครับทางออกเติมจักหวะครับอาจารย์ดบุกมือเติมครับมือเติมเติมแล้วครับนี่เขากำลังเติมรถแง่อยู่นะครับเติมนี่ก้าวหอดปีใหม่เลยเนี่ยป้าเติมเต็มถังยางเปียเลยมาเอาท้ายเนี่ยปวดเหนียวรถประมาณ2วันแต่ไม่รู้ว่าอันนี้ก็2คันเลยครับ2คันเป๊ะเลยครับสองคันเป๊ะครับ72เลยได้ครับสิพายเบิ่งถังน้ำมันกลางฟันถอยถอยถอยโอ้เดินหน้าก็ได้ตายตายตายกลับมาจากกาฬสินธุ์ครับที่เขาสำนักงานรถแห่พรชัยวิดีโอถ่ายบัตรเครื่องตอนครับก็ยิ่งจอมเด้อเฮ้ยวันเปิดให้เพื่อนไหมเปิดได้ว่าล่ะแฉบแฉได้อยู่เดินหน้าอีกนะพ่อ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 ไปอีกไปอีกพ่อถอยล้างมันถอยถอยพ่อเต็มครับเดี๋ยวเอาไฟฉายมาส่องมึงกันน่ะมันทําไหนมันเก่ามันน่ะแหละเติมแล้วโอ้มันกินมือแล้วเกือบครับมื้อนี้พอลดลงมาเด้บ่มาเบิ่งครับว่าเครื่องปั่นจะกินน้ำมันเท่าไหร่นะครับเต็มถังจักบาท มือนึงก็สิกินน้ำมันไปประมาณ500ครับหรือหลายกว่านั้นครับ
อยู่กับการเท่าเปิดเครื่องน้ำกับเปิดแห้งมันก็กินหลายครับเปิดเบส2แถวอยู่มันก็กินน้ำมันหลายครับเอาเบิ่งกันว่าเต็มถังมันสิจักบาทเบอร์โทรเลยครับบอกแล้วก็ได้9เอาเป็นแบบแต้มอย่างเดียวนั้นอันนั้นแต้มอย่างเดียวนั้นแต้มครับแต้มอย่างเดียวขั้น8นะครับอู้ถังใหญ่กว่ารถบ่วะลองมาหาเลยจนละ2,000 2,000 2,200ครับมันจะเต็มแล้วครับสรุปว่าเครื่องปั่นจุได้หลายกว่ารถครับผมเต็มแล้วเหรอพี่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเขาจะกลับสำนักงานครับผมเดี๋ยวจ่ายตังค์นะครับมือเติมครับมือเติมเติมเติมแล้วครับนี่มีพ่อกำลังเติมรถเนี่ยอยู่นะครับเริ่มมีก้าวหอดปีใหม่เลยเนี่ยโอ้ยประกาศเติมเต็มถังยางเปียเลยมา